เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับสมมุติว่าผมโมเดลแล้วมันมีเออร์เรอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเออร์เรอร์ก็คือแบบมันสูงต่ำไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับวิธีปรับคือเราให้เราปรับที่โหนดนะปรับโหนดลงมาให้มันอยู่เลเวลเดียวกันทำอย่างเงี้ยนะปุ๊บลากขอบใช่ปะพอลากขอบปุ๊บอย่างเงี้ยมันได้ทั้งโหนดทั้งเมมเบอร์มานะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะเราอยากได้เฉพาะโหนดใช่ปะเราก็ลบเมมเบอร์ออกเนี่ยลบออกแล้วก็enter ทีนี้เราก็จะได้แต่โหนดละนะครับแล้วเราก็ค่อยมาปรับค่า z ให้เป็น750อย่างเงี้ย enter ปุ๊บอย่างเงี้ยเงี้ยได้ละนะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับสวัสดีครับ